เรื่อง,องมีใกล้ตัวคุณน่าสนใจนะสำหรับน <ะ S 2> คนมีคู่สําหรับ<อ>คนเป็นสามีภรรยากัน <S <S นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าว่าสามีภรรยานั้นทําร้ายร่างกายมีความผิดตามกฎหมายนะคะยอมความได้ค่ะแต่ว่าหากเราพบเห็นเหตุทําร้ายร่างกายนั้นเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่แจ้งเหตุได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นการกระทําความผิดและการทําร้ายร่างกายกันถึงแม้จะเป็นเรื่องของในครอบครัวนะคุณต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจกันมากด้วยค่ะ ไปดูกันกับในเรื่องของสามีภรรยาทำร้ายร่างกายนะคะมีความผิดตามกฎหมายยอมความได้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6000บาทหรือทั้งจำ <c oughs> ทั้งปรับนะคะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยนะคะคผู้พบเห็นการกระทำรุนแรงในครอบครัวนั้นมีหน้าที่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางปกครองค่ะช่วยได้ยังไงต้องบอกว่าอันนี้ต้องช่วยกันนะคะห <ừ> นึ่งก็คือเขาบอกว่าให้ตั้งสติให้ดีก่อนหาทางช่วยเหลือพอตั้งสติแล้ว พบเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตรายหากไม่เข้าช่วยเหลือเนี่ยผู้ถูกทําร้ายก็อาจจะเจ็บปางตายหรือว่าอาจจะสาหัสได้นะคะซึ่งตนเองก็อาจช่วยได้แล้วก็ประเมินเหตุการณ์แล้วว่าไม่น่าจะต้องกลัวอันตรายใดๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาตีกันถึงขั้นใช้อาวุธอ,อะไรแบบนี้เนี่ยนะก็อย่าพึ่งค่ะหาทางแจ้งเหตุจะดีกว่านะคะ เข้าไปห้ามและเจรจากไกล่เกลีย่ยถ้าสถานการณ์นั้นไม่รุนแรงหรือเร็วร้ายจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าไม่มีอาวุธเนี่ยสามารถเข้าไปได้กับเข้าไปแยกตัวผู้ที่ทำร้าย,ยออกจากผู้ที่ถูกทำร้ายได้ค่ะ แล้วก็รีบตามคนมาช่วยด้วยการหาวิธีแล้วก็หาหนทางตามคนมาช่วยให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยกันระงับเหตุนะคะก่อนที่จะมีการลุกลามบานปลายเช่นรปภหรือว่าผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนก็ได้ค่ะและอย่างที่4ี่เขาบอกว่าโทรแจ้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้อย่างเร่งรุงเร่งด่วนเลยนะคะก็คือตํารวจค่ะ1น1เ่บอร์นี้คุ้นเคยกันดีนะคะศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300มนนพมนั่นเองนะคะศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนสายด่วน 1507แล้วก็1578ค่ะมูลณิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีสายด่วน1134ค่ะคุณพรเห็นคนถูกทำร้ายนะครับไม่มีเหตุสมวควรกลัวเป็นอันตรายไม่เข้าไปช่วยอันนี้ความผิดนะครับผู้ชมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนบางทีเนี่ยเราไปมองนะฮะหรือว่าเราไปเห็นแล้วแต่เราไม่ยื่นมือไป,ไปช่วย,วยอันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเกิดเป็นแบบอันตรายใหญ่หลวงขึ้นมาหรือเขาเสียชีวิตเนี่ย เราจะถูกล้างแห่เข้าไปโดยทันทีะนะครับพบเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตร,รายที่ตนอาจจะช่วยได้และ<ช>ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตร,รายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจําเป็นจําคุกนะฮะไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมบาทหรือว่าทั้งจาทั้งปรับนะครับ<ช>ผู้พบเห็นคนถูกทําร้ายมีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตรายไม่เข้าไปช่วยไม่มีความผิดนะครับ<ช>หนึ่งเลยเนะี่ยคือจะเป็นสถานการณ์ของ ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธนะครับสองคือผู้ก่อเหตุขู่ว่ามีอาวุธจะทําร้ายนะฮะหรือว่าแบบถ้าคุณเข้ามาช่วยยิงนะอเข้ามาจี้ยิงนะอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่้หรือว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายแต่ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมคือเราไม่สามารถเข้าไปสู้แรงเขาได้อยู่แล้ว